ีคนจะเข้ามาแล้วไม่ได้เข้าโอเคสันส้มต่อนะต่อไปสันส้มนี่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ช่วยขับปัสสาวะชำระล้างฤดูขาวอะไรได้ขับปัสสาวะนะครับเงาสับปะรดก็เช่นเดียวกันเงาสับปะรดคือส่วนไหนรู้ไหมเห็นไหมตรงที่เป็นจุกสับปะรดข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าเงามันปกติคำว่าเงาเนี่ยมักจะอยู่เหมือนนึกก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคำว่าเงาสับปะรดคือไอ้จุกไอ้ตัวที่เราจะหักมันแล้วไปปลูกใหม่อะครับนะครับก็คือมันจะอยู่บนหัวของตัวผลนะครับหักตรงนั้นมาเราเรียกว่าเงาสับปะรดนะครับตรงนี้ก็มีรสหวานนะครับช่วยขับปัสสาวะได้นะครับโคกกระสุนจำได้ไหมครั้งที่แล้วจันบอกว่าโคกกระสุนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไรครับใช่ถูกต้องมาโกกายบินหนีนั่นเองนะครับโคกระสุนก็มีสรรพคุณเสมอกับนมพิจิตรซึ่งมีฤทธิ์ในการช่วยในการขับปัสสาวะได้เหมือนกันนะครับนมพิจิตรก็รู้สึกว่าเราเห็นดอกสวยมากในทางการค้าต้นไม้ทั่วๆไปเนี่ยเขาเรียกว่าต้นโฮย่าซึ่งมักจะมาขายกับพวกกล้วยไม้อ่ะใครเคยซื้อมั้งใครเคยไปดูพวกกล้วยไม้เป็นไม้ลักษณะไม้เถาเลื้อยแล้วออกดอกเป็นปุ่มๆๆอย่างเงี้ยเขาเรียกโฮย่าต้นโฮย่าแต่บ้านเราเรียกนมพิจิตรนะซึ่งเป็นตระกูลกล้วยไม้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะใบเงินนะถ้าไม่มีก็ใช้ใบทองได้ตัวนี้ก็ใช้ใบเนี่ยจะลดเย็นนะครับใช้ล้อมตับดับพิษคำว่าล้อมตับดับพิษก็คือลดไข้ลดความร้อนนั่นเองนะครับล้อมตับดับพิษในหนังสือเราจะเขียนว่าล้อมตับดับพิษนะบางทีมีพิษหรือการมีพิษอักเสบต่างๆนะครับก็ลองดูน้ำมะกรูดนะไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวใช่ไหมมันก็พวกตระกูลเดียวกันรสเปรี้ยวเหมือนกันช่วยกัดเสมหะละลายเสมหะนะครับได้เหมือนกันนะด่างสลัดใดไม่มีก็ใช้ด่างโคกกระสุนคำว่าด่างคืออะไรคำว่าด่างก็คือเอาสมุนไพรตัวนั้นไปเผาให้เป็นถ่านแล้วเอามาละลายกับน้ำน้ำที่ได้เราเรียกว่าน้ำด่างเข้าใจนะฮะงั้นด่างสลัดใดก็คือเอาต้นสลัดใดเนี่ยไปเผาจนไหม้เกรียมเลยไหม้เป็นถ่านเลยเสร็จแล้วก็เอามาละลายกับน้ำน้ำที่เราละลายแล้วนั้นเราเรียกว่าน้ำด่างนะฮะโคกกระสุนก็เหมือนกันก็คือไปเผาให้ไหม้เกรียมเสร็จแล้วก็ไปละลายกับน้ำน้ำที่ได้ก็คือเรียกน้ำด่างของต้นของโคกกระสุนนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่มันใช้แทนกันได้ส่วนหนอนตะหยากนะครับหนอนตะหยากอันนี้ก็ไว้อยากถ้าใครไปมีโอกาสไปดูต้นสมุนไพรที่ไหนก็พยายามไปดูต้นสดๆกันด้วยหนอนตะหยากก็มีสรรพคุณเท่ากับกระเพี้ยดนะกระเพี้ยดหนอนตะหยากทำไมเขาเรียกหนอนตะหยากก็คือเขามักจะเอารากของมันเนี่ยมีรสเมาเบื่อนะรากของมันจะหัวเป็นหัวยาวๆเสร็จแล้วก็จริงๆหนอนตะหยากไม่ได้หัวยาวแต่กระเพี้ยดเนี่ยหัวยาวจริงๆก็มีความสับสนกันอยู่นะหนอนตะหยากเนี่ยสามารถเอาไปวางอยู่หน้าไหปลาร้านะครับทำให้ไม่ค่อยมีหนอนนะครับได้หนอนตะหยากนะหนอนยังตายเลยฮะไม่อยากเลยนะส่วนขมิ้นอ้อยนะครับขมิ้นอ้อยเราก็จะเห็นหัวสีเหลืองไม่จัดไม่ออกส้มออกสีเหลืองๆนะครับแล้วก็หัวใหญ่นะครับเราไม่มีก็ใช้ขมิ้นชันซึ่งมีฤทธิ์ในการขับลมนะฮะขับลมสมานบาดแผลได้เหมือนกันนะครับขมิ้นชันขมิ้นชันจะกลิ่นแรงกลิ่นฉุนกว่านะครับอันนี้อ้อยไม่มีก็ใช้ขมิ้นชันแทนได้กาหลงนะดอกกาหลงต้นกาหลงนะมักจะปลูกต้นตามหน้าบ้านนะให้คนก็เป็นสิริมงคลให้คนมาหลงเราอะไรอย่างเงี้ยปลูกต้นกาหลงนะครับปลูกต้นกาหลงถ้าไม่มีนะครับกาหลงเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการแก้ปวดศีรษะนะโดยเฉพาะดอกนะครับดอกเขาเนี่ยใช้ในการลดความแก้ปวดศีรษะได้นะครับถ้าดอกกาหลงนะก็จะบานออกมาคล้ายๆดอกบัวสีสวยขาวสีขาวนะแล้วใบสังเกตใบกาหลงเนี่ยจะเป็นใบเป็นหัวใจที่แตกซีกนะลักษณะใบเป็นหัวใจที่
เว้าเข้าไปเป็นลักษณะรูปหัวใจแต่เว้าเข้าไปนะจะใบบางๆไม่หนานะครับพวกตระกูลการหลงเนี่ยใบเหมือนตระกูลการหลงเนี่ยมีหลายอย่างนะก็มีชกโยธกาการหลงชงโคพวกนี้เนี่ยใบจะคล้ายกันส้มเสี้ยวซึ่งอีลายโคตรเราก็จะต้องไปแยกมันให้ได้ว่าแต่ละต้นเป็นยังไงนะครับถ้าไม่มีการหลงเราก็สามารถใช้จิกต้นจิกเนี่ยก็จะเห็นปลูกเยอะนะตามหลายที่ตามจะมีลักษณะมันห้อยย้อยๆลงมาตัวผลเขานะห้อยย้อยๆลงมาอย่างที่เราเห็นในรูปนะต้นจิกเราก็ใช้เปลือกจิกนะครับแก้ปวดศีรษะได้เหมือนกันผักเสี้ยนนะผักเสี้ยนคงเคยได้ยินใครคือใครบางคนก็เคยได้กินผักเสี้ยนมาแล้วผักเสี้ยนเนี่ยมันมีคำว่าผักเสี้ยนทั้งสองผักเสี้ยนมี3ชนิดนะ3ชนิดก็คือผักเสี้ยนผีผักเสี้ยนบ้านและผักเสี้ยนป่านะผักเสี้ยนมี3ชนิดผักเสี้ยนผีเนี่ยดอกสีเหลืองกลิ่นฉุนมากก็ให้จำว่าผีกลัวพระนะผีกลัวพระผักเสี้ยนผีก็สีเหลืองนะผักเสี้ยนบ้านก็คือผักเสี้ยนที่เรามาดองดอกสีขาวๆนะเป็นดองกินกันส่วนผักเสี้ยนป่าก็คือจะเป็นสีม่วงๆดอกสีม่วงๆจะเป็นลักษณะไม่ตั้งต้นใหญ่เหมือนผักเสี้ยนผีและผักเสี้ยนบ้านนะจะต้นเล็กๆแล้วไล่ไปตามดินนะครับจะสูงจะทอดยอดไปตามดินมากกว่าจะดอกสีม่วงๆนะครับก็มีฤทธิ์ในการถ้าไม่มีก็ใช้หญ้าพันงูใช้ขับปัสสาวะได้หญ้าพันงูก็ใช้ขับปัสสาวะได้หญ้าพันงูก็มีจริงๆแล้วพันงูทั้งสองก็คือพันงูขาวกับพันงูแดงนะครับแต่จริงๆแล้วพันงูมี3อย่างพันงูขาวพันงูเขียวพันงูแดงแต่ทําว่าพันงูทั้งสองก็คือขาวกับแดงนะเราจะไปเรียนทีในจุลพิกัดนะไปเรียนทีจุลพิกัดเมื่อไฟเดือน5โอ้มองไม่เห็นชัดนะครับก็มีก็ใช้หญ้าปักควายนะซึ่งหญ้าปักควายนี่ก็มีฤทธิ์ในการลดไข้นะครับแต่จริงๆตรงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาฉันว่ามันค่อนข้างจะขัดแย้งกันคําว่าเมื่อไฟเดือน5เนี่ยมักจะร้อนนะครับยาร้อนแต่หญ้าปักควายกับเป็นยาเย็นนะซึ่งน่าจะต้องศึกษากันต่อไปว่าทําไมเขาใช้ส่วนไหนอย่างไรเพราะว่าเมื่อไฟเนี่ยมันชื่อร้อนอยู่แล้วนะต้องดูอีกทีนึงน้ำตาลทรายไม่มีก็ใช้น้ำตาลกรวดนะครับน้ำตาลกรวดแทนกันได้น้ำตาลกรวดก็จะออกเย็นๆได้ซ้ำน้ำตาลก็ช่วยชูกำลังนะช่วยชูกำลังได้ด้วยก็เหมือนเป็นกลูโคสอย่างหนึ่งนะมะแว้งต้นนะไม่มีก็ใช้มะแว้งเครือมะแว้งต้นนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนต้นมะเขือพวงออกลูกน้อยกว่ามะแว้งเครือมะแว้งเครือนี่เกิดง่ายมากนกมันกินแล้วก็ไปหรือบางทีก็ไปขี้ใส่ก็เกิดเป็นขึ้นมานะขึ้นโตแต่มีหนามนะมะแว้งเครือนี่มีหนามเวลาจะไปตัดอะไรต้องต้องคอยระวังนะไปเก็บลูกเขาเนี่ยแต่มะแว้งต้นเนี่ยจะไม่มีหนามนะจำไหมฮะลักษณะลูกก็จะไม่มีลายแต่ถ้าเป็นมะแว้งเครือเนี่ยลูกจะมีลายนะลูกจะมีลายๆนะครับอันนี้ก็มีสรรพคุณในการแก้ไอขับเสมหะส่วนที่ใช้แก้ไอขับเสมหะก็คือผลเวลาที่ผลก็คือต้องเป็นผลสุกด้วยนะถ้าผลดิบเนี่ยจะไปบำรุงน้ำดีแก้ไข้นะครับเพราะมันจะมีออกรสขมขื่นเนาะขมหน่อยนะฮะส่วนรสสีแดงเนี่ยถึงจะมีรสในการแก้ไอขับเสมหะได้นะครับเราก็มียาสามัญประจำบ้านอยู่ตำรับหนึ่งเรียกว่ายาประสาทมะแว้งนะครับไว้เราเรียนในเรื่องนั้นก็จะได้ดูกันอีกทีนึงนะครับมะกรูดนะครับมะกรูดไม่มีก็ใช้ส้มซ่าอันนี้หมายถึงใช้ผิวนะผิวก็ร้อนหอมนะใช้ขับลมบำรุงหัวใจถ้าไม่มีก็ใช้ส้มซ่าแต่อาจารย์ว่าณวันนี้ต้องมองว่าส้มซ่าไม่มีให้ใช้มะกรูดแล้วกันเพราะว่าส้มซ่านี่หายากมากตอนนี้อาจารย์ปลูกซื้อมาต้น600นะปลูกมาตั้งหลายปีก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะฮะมันเลี้ยงยากมากๆเลยต้นหนึ่งก็600ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนส้มเช้งอะนะส้มเช้งออกมานะครับเปลือกเขาจะหนาโบราณนิยมใช้ส้มซ่าคงจะปลูกกันเยอะมากแต่นี้นี่หายากมากใครมีก็สะสมไว้หน่อยเนาะสะสมกันไว้ไม้แปลกๆไม้โบราณพวกนี้น่าสะสมนะอนาคตมันอาจจะกลับมาเป็นเงินเป็นทองก็ได้นะครับเม็ดสลอดนะก็ไม่มีอันนี้ก็ถ่ายนะครับเป็นยาถ่ายอยู่แล้วถ่ายอย่างแรงด้วยถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าชไนฮะเป็นส่วนของรากของผ้าชไนก็มีฤทธิ์ในการขับถ่ายเหมือนกันนะเข็มแดงนะ
ถ้าไม่มีก็ใช้เข็มขาวเข็มในที่นี้เราจะใช้รากนะใช้รากทำยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่รักษาโรคตานะในตำรับที่ยารักษาโรคตาจะมีเข็มขาวเข็มแดงอยู่ถ้าไม่มีเข็มแดงก็ใช้รากเข็มขาวเข็มเนี่ยปกติไม่หอมยกเว้นเข็มขาวนะเข็มขาวเนี่ยหอมนะนะเข็มขาวเนี่ยจะมีความหอมอยู่ด้วยนะครับฝิ่นต้นนะครับฝิ่นต้นคงเคยจะเห็นปลูกตามหน้าบ้านต่างๆตัวนี้ฝิ่นต้นนี้ไม่ผิดกฎหมายนะฝิ่นต้นเนี่ยฝิ่นต้นอยู่พิกัดอะไรครับฝิ่นต้นถูกต้องเกสรก็คือใช้เปลือกของฝิ่นต้นเนี่ยก็มีรสฝาดนะฝาดเมาๆหน่อยแต่ก็ใช้แก้บิดแก้ท้องเสียได้นะครับนะถ้าไม่มีก็ใช้ฝิ่นเครือแต่คงใช้ไม่ได้แล้วครับฝิ่นเครือเป็นฝิ่นที่เสพติดนั่นเองตอนนี้ต้องบอกฝิ่นเครือไม่มีให้ใช้ฝิ่นต้นดีกว่านะอย่าเกี่ยวกันต้องบอกฝิ่นเครือไม่มีต้องใช้ฝิ่นต้นเพราะฝิ่นเครือเป็นยาเสพติดนะครับนะดองดึงโอ้ดองดึงนี่ดอกสวยมากนะครับเป็นไม้เถาลงหัวนะดอกเขาจะช่อออกมาสวยนะหัวเขาก็จะมีรสร้อนเมาซึ่งใช้รักษาโรครูมาตอยโรคปวดข้อโทษทีโรคเกานะครับโรคเกาโรคปวดตามข้อซึ่งยาที่รักษาโรคเกาแผนปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าโคชิซีนเนี่ยเป็นยาที่สกัดมาได้จากดองดึงนั่นเองถ้าไม่มีก็ใช้ผักขมแดงนะครับอันนี้ก็อาจารย์ไม่มีรูปให้นะผักขมแดงนะครับลูกกรวยนะลูกกรวยก็ไม่มีก็ใช้ลูกบิดอันนี้ก็ลูกบิดนี่ก็ลดฝาดเหมือนกันนะครับก็ใช้แก้บิดท้องเสียแก้ท้องเสียได้นะครับอันนี้เปลือกต้นตาเสือนะครับอันนี้ต้นตาเสือนะครับเห็นไหมก็อันนี้ก็จบแล้วจริงๆให้ดูนะสิ่งที่เราดูมาตอนนี้เราก็ลองย้อนกันไปดูว่าหลายตัวเราอาจจะยังไม่คุ้นนะไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรอบแรกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเยอะ